ด้านหลังนะมีประชากรเท่าไหร่ประชากรทั้งหมดหลังคาเรือนทั้งหมดมันมีอยู่78หลังคาเรือน78โอ้จะดูทั่วถึงเหลือ78ก็นักกรรมการหมู่บ้านช่วยดูแลกันดูแลชายหญิงเท่าไหร่ครับชาย142ครับ142หญิงหญิง152ครับ152รวม297ครับโอ้ถูกไหมฮะไม่เห็นมีเสียงกรอบเบอร์เลยถ้าถูกหรือไม่ถูก24ผมก็จำไม่ได้เพราะถูกก็ถูกเด็กชายเด็กหญิงเท่าไหร่จำไม่ได้จำไม่ได้ตายพูดด้วยโอกาสมีไหมมีบ้างครับครับมีบ้างประมาณด้วยโอกาสมีอยู่ครับเอาเดี๋ยวคนชราเท่าไหร่ประมาณจำไม่ได้จำได้เอาเท่าไหร่คนชรา112คนโอ้คนชราทำไมเยอะขนาดนั้นผู้สูงอายุแก่นะคนผู้สูงอายุอ่ะทั้งหมู่บ้านครับทั้งหมู่ไม่เอาแต่ว่าคุ้มเราไม่ต้องไปดูบ้านอื่นประมาณ40ครับถึงไหมก็อสมก็บอกว่า40คนซื่อคนซื่อพอสมเป็นคนผู้ตรวจดูแลครับคนซื่อนะเขาเรียกไปเปิดคนดีผู้ที่ติดเตียงดีไหมไม่มีไม่มีใครติดเตียงเลยมีแต่นั่งบนเตียงแล้วผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นวิกลจริตดีไหมมีไหมฮะไม่มีไม่มีหน้าหน้าคุ้มหน้าคุ้มต้องรู้ในรูปบ้านของตัวเองถูกไหมฮะทีนี้เราหมู่บ้านพวกบ้านเราเนี่ย70หลังคาเรือนมันมากไปแต่ว่าเราแข็งไปแล้วก็ไม่เป็นไรทีนี้เรามีวิธีการปกครองดูแลยังไงให้มันทั่วถึงก็พวกให้พวกคณะกรรมการช่วยกันดูแลแล้วก็ตั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแลดูแลหมดครับกรรมการของเรามีใครบ้างที่เป็นเลขาใครเป็นเลขากรรมการคุณกรรมการรองประธานรองประธานคือใครอาจารย์สิงห์ครับไปอบรมกับไปอบรมครับน้องนัทเป็นกรรมการหมดครับเป็นเลขาอยู่เลขาแต่ท่านให้เรามานั่งให้เลขาไปตอบแทนเป็นเลขาขอบคุณมากครับครับพอหน้าคุ้มเนี่ยต้องเตรียมข้อมูลมาดีเพราะงั้นเราจะไม่ถามแนะนำเองไหมครับเลขาค่ะดิฉันนางศรีพรในกองคำค่ะเลขาคุ้มถาวรค่ะคุ้มถาวรทำไมเขาเรียกว่าคุ้มถาวรมีความหมายไหมครับเป็นพระตั้งให้ค่ะละตั้งให้ว่าคุ้มถาวรอยู่แล้วอยู่นานไม่ไปอยู่แล้วถาวรเลยอ่ะไม่ไปไหนถาวรนะแต่คุ้มนี้ได้ตั้งนานยังนานแล้วค่ะนานแล้วเป็นเลขาคุ้มใครท่านเป็นเลขาครับนายกรรมการค่ะนายกรรมการเหนื่อยไหมเป็นเลขาไม่เหนื่อยค่ะเต็มใจมากเลยค่ะเต็มใจมากฝากคุ้มหัวหน้าคุ้มกับท่านกำนันใช้เราถามใช่เรื่อยๆค่ะมีงานเมื่อไหร่ก็ใช้เมื่อนั้นใช้เมื่อนั้นเลยที่เราเตรียมทั้งในเรื่องของหมู่บ้านก็ดีในเรื่องของปัจจัยความสำเร็จก้าวดีก็ดีเนี่ยผู้บ้านเราเราได้ช่วยอะไรเขาบ้างในฐานะเป็นเลขาผู้ผมยกตัวอย่างทำอะไรในเรื่องการออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ทำอะไรบ้างสิเรื่องพัฒนาหมู่บ้านค่ะรอบหมู่บ้านรอบหมู่บ้านนะทำมานานที่ยังหรือเพิ่งทำทำนานแล้วค่ะไม่ใช่วันเก้าดีมาก็ทำกับหัวหน้าไม่หลงกลเลยนะไม่หลงกลเลยแล้วที่เราเต้นทุกวันเนี่ยเราเชิญชวนคุ้มบ้านเรามาทุกหลังคาเรือนทุกหลังคาเรือนให้มาเต้นเราไปบอกเขาไปชักชวนเขาอย่างไรก็ให้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงก็ใครก็ออกมาเต้นได้หลังคาเรือนใครอยากมีสุขภาพแข็งแรงก็ออกมีตัวอย่างที่เป็นโลกเป็นคนอ้วนนี่มาเต้นแล้วหุ่นดีนี่ดีไหมลดอยู่ค่ะอะไร
รื่อยๆเต้นเสร็จแล้วกลับไปคิดว่าเราขอบคุณมากครับขอบคุณให้เลยคุณที่สามครับเชิญครับตาตานั่งไม่ยิ้มเลยวันนี้เตรียมข้อมูลมาเต็มที่ผมไม่มีเลยนะตาเชิญครับครับสวัสดีครับเกียรติที่ได้มาเยี่ยมเยียนมาหมู่บ้านที่เจ็ดของคนบ้านบัวครับครับผมนายเจริญปิ่นสกุลครับเป็นหัวหน้าคุ้มที่หนึ่งเป็นประธานคุ้มที่หนึ่งชื่อคุ้มบ้านบัวใต้ครับบ้านบัวใต้ครับเอาชื่อบ้านเลยครับเอาชื่อบ้านเลยมีกี่คนเรียนครับก็มี51ห้าคนเรียนครับชายหญิงแบ่งเป็นหญิง106คน106แบ่งเป็นชาย125คนครับรวมเป็นทีมหนึ่งครับน้องๆเป็นรวมทีมหนึ่ง